เนี่ยมาเทสเป็นเอฟเฟคนะครับของทางค่าย AMT นะตัวนี้เป็นโมเดลใหม่ละเป็นพวกจำลองแอมต่างๆแอมยี่ห้อดังๆนะครับรุ่นดังๆต่างๆครับก็ตัวนี้ชื่อรุ่น M Drive ก็คือจะจำลองเสียงแอมมาแชล JCM 800นะแต่ว่าจะต่างจาก800นิดหน่อยคือ800ปกติเกมจะไม่ค่อยเยอะแต่ตัวนี้จะเพิ่มคล้ายๆว่าเพิ่มย่านเกณฑ์เพิ่มเยอะขึ้นมาแต่ก็ไม่ถึงก็เป็นไฮเกณฑ์เหมือนกับ JCM 2000รุ่นใหม่ๆครับแต่จะเป็นลักษณะเนื้อเสียงแบบ800แต่มีความแรงมากขึ้นครับก็เดี๋ยวมาลองดูปุ่มปรับต่างๆเรียบง่ายเหมือนเดิมเลเวลปรับดังเบานะครับโทนก็คือปรับทุ้มแหลมตามปกติเกณฑ์ก็คือปรับสัญญาณแตกมากแตกน้อยนั่นเองแล้วก็จะพิเศษมีปุ่มVoiceปุ่มVoiceที่จะทำหน้าที่ทำให้โทนมีการเพิ่มเชฟในการปรับเสียงมากขึ้นถ้าดันมาทางซ้ายก็จะเป็นการปรับโทนตั้งแต่ทุ้มถึงแหลมปกติดันมาทางขวาก็ยังไปทุ้มถึงแหลมปกตินะครับแต่ย่านทุ้มเนี่ยจะกดลงไปได้มากกว่าคือทำให้ปรับได้เสียงดาร์กเสียงทึบมากกว่าแล้วก็พอเปิดมาโทนสุดเนี่ยด้านแหลมก็จะสว่างได้มากกว่าคล้ายๆว่าเพิ่มการทำงานของโทนให้มันเล้นมากขึ้นครับแต่ว่าลักษณะเสียงกลางก็จะหลบไปคล้ายๆว่ามีการสกู๊ปกลางนิดนึงซาวจะเป็นโมเดิร์นมากขึ้นครับซึ่งปกติมาแชลเสียงกลางมันจะโดโดหน่อยแต่พอเราปรับไวซ์สวิตช์มาทางด้านขวาในเสียงมันจะกดออกมานิดนึงทำให้ฟังดูแบบโมเดิร์นมากขึ้นกีตาร์ที่ใช้เทปวันนี้ก็ Lavish CTO 2ของผมเองครับก็แอมใช้เป็น Dcell VS4 นะปรับแอมตรงกลางๆให้เสียงคลีนมันค่อนข้างแบบไม่โฟกัสด้านไหนแบบให้มันออกมาค่อนข้างกลางๆที่สุดครับก็ลองฟังซาวเสียงคลีนก่อนลองเปิดเอฟเฟคดูนะก็จากที่ลองเล่นรู้สึกปรับก็รู้สึกมันให้ลักษณะซาวไปทาง JCM 800จริงๆนะค่อนข้างคล้ายเลยใช้ได้ก็เดี๋ยวคราวนี้จะลองให้ฟังว่าไอ้ Voice มันต่างกันยังไงครับโดยจะลองเปิดปิดโทนให้ฟังนะโดยดีดคอร์ดเดียวก่อนก็จะมีความแตกต่างชัดเจนนะคือถ้าดันVoiceมาทางขวานี่ย่านเสียงดาร์กก็จะดาร์กได้มากกว่าแล้วเสียงย่านแหลมก็จะแหลมได้มากกว่านะผมจะใช้Voiceทางด้านซ้ายแล้วกันให้ลองฟังเริ่มจากปรับเกณฑ์ก่อนWe'll be right back.
เกมทำมันได้ค่อนข้างโอเคมากครับคือเปิดสุดก็มาเล่นล็อกเล่นเฮฟวี่แบบยุค80 90ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ไฮเกนแบบเวอร์แต่ก็แรงพอคือถ้าปิกอัพแรงๆนี่ก็ถ้าใช้ EMG นี่ก็แรงเหลือๆเลยก็ใช้ฮัมบักกิ้งทั่วไปก็ยังเล่นได้นะแรงพอใช้ได้เดี๋ยวคราวนี้จะลองปรับโทนบ้างก็สรุปนะก็เป็นไอเอฟเฟกต์ก้อนตรงที่ให้เสียงประมาณมีเดียมเกนนะคือเกนก็แรงแต่จะไม่แรงเป็นไฮเกนเวอร์มากนะแล้วก็ลักษณะก็ซาวก็ไปทางมาแชลจริงๆนะคือจะเป็นเสียงกลางโดโดแต่จะพิเศษหน่อยคือจะมีปุ่มVoiceทำให้เราสามารถปรับซาวกดกลางสกุปกลางนิดนึงให้โมเดิร์นแล้วก็ย่านโทนก็จะทำหน้าที่กว้างมากขึ้นถือว่าครอบคลุมดีๆนะครับไอเอ็มไดตัวนี้ก็เจ๋งดีจบแล้วครับ